สวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดผ่าน้ำย้อยใช่ไหมพ่อวัดชัยมงคลวัดชัยมงคลเหรอไม่รู้ถูกหรือเปล่านะต้องไปดูใกล้ๆก่อนแต่ว่าถ้าเป็นภาษาคนทั่วไปนะครับเก่าแก่ร้อยเอ็ดเขาจะเรียกว่าวัดผ่าน้ำย้อยหรือวัดผ่าน้ำทิพย์นะตรงนี้สวยนี่อันนี้ไปเดินเข้ามาจากทางข้างหลังกันนะครับนี่แม่ยางเมื่อยเลยค่ะวิวสวยมากเลยตรงนี้เพื่อนๆใหญ่มากไปต้องมาเห็นด้วยตาใหญ่จริงใหญ่จริงเข้าประตูไหนเข้าประตูไหนดีประตูนี้จะสวยประตูไหนประตูนี้ไปประตูฝั่งนี้อ่ะไปพ่อนำไปนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าประตูนี้กันมาเที่ยวเดือนที่แล้วก็เพิ่งมานะครับร้อยเอ็ดพ่อบอกว่าจากอำเภอธวัชบุรีมาอำเภอโพนทองวะพ่อใช่ไหม80 กิโลก็เลยพากันมานะครับไม่เคยมาแล้วตอนเด็กๆแต่ตอนที่มาตอนนั้นยังไม่เสร็จนะครับยังเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ 100% อันนี้อยู่อำเภอหนองพ่อหนองพ่อก่อประตูเหมือนของพม่าเลยนะเหมือนเขมรเหมือนพม่าเมื่อก่อนรถมามันจอดใต้มันจอดแถวนี้ได้ทุกวันนี้เขาไม่ให้เข้าเลยนะเพื่อนๆต้องจอดข้างนอกแล้วเบสเดินเข้ามาเมื่อกี้เหนื่อยมาก200 เมตรไม่ไกลเข้าข้างหลังอ่ะ200 เมตรแต่ข้างหน้าน่าจะไกลเมื่อยเมื่อยเมื่อยโอ้ใหญ่นะนี่โอ้เพื่อนสวยมากใหญ่มากเหมือนสมัยก่อนตอนเขาเปิดใหม่ๆสวยกว่านี้พ่อแม่ใช่ไหมใช่เหลืองอร่ามสีสดโอ้ใบเสมาใหญ่อันนั้นทำมาจากหรือเปล่าแม่ใบเสมาเนี่ยใบใหญ่ๆเมื่อกี้ใช่ยังว่าเหมือนศิลปะพม่าก็ยังว่าเหมือนขอมด้วยเหมือนพม่าด้วยเดี๋ยวจะไปอ่านตรงป้ายนั่นนะป้ายที่เขาอธิบายประวัตินะครับให้ฟังแสดงว่ารองงบแต่ก่อนไม่มาสวยมากเลยนะเนี่ยใหญ่โตตอนนั้นไอ้ฝ้ายไม่เกิดป่ะวะที่มาหรือเกิดแล้วเกิดแล้วก็พาเบสมาเออเบสเล็กอยู่ใช่ครับผมตอนนั้นยังอยู่ปอเองมั้งประถมครับไปเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในกันไปนี่นะครับชื่อเต็มๆก็คือมหาวัดเจดีย์ชัยมงคลนะครับนี่ประวัติสวยมากนี่นะครับไปเดี๋ยวเดินขึ้นไปกันไปแม่เข้ามาดูโอ้โหประติมากรรมสวยมากอลังการมากเลยอ่ะไปมันจะมีชั้นข้างบนเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนอันนี้ข้างล่างไม่มีอะไรลิฟต์ก็ไม่เปิดเดินขึ้นไปขึ้นไปแล้ว
ทวดานะครับรักษาประตูอ้าวแม่ไปทำไมทางนู้นหลวงปู่ใหญ่นะครับหลวงปู่ศรีมหาวีโรนะครับนี่ที่วัดชัยมงคลเดี๋ยวจะกราบนะครับสักการะซะหน่อยตอนนี้เราอยู่ชั้น2นะครับความอลังการใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆดูโอ้ความอลังการเพื่อนโอ้โหโอ้ยเหนื่อยอลังการดาวล้านดวงมากดูดิแม่มันเป็นที่สูงนี่ฝั่งนี้สวยมากดูดาวเพดานอันนี้ดาวเพดานนะครับโอ้โหชั้นนี้สวยมากอ่ะสวยจริงสวยมากโอ้วิจิตรมากอ่ะไปพ่อกับแม่ไหว้พระอยู่นะแม่พูดหน่อยสวยไหมสวยค่ะสวยมากเป็นไงไม่มีคำกล่าวที่ดีไปกว่านี้แล้วนอกจากมาดูเองสวยงานวิจิตรศิลป์จริงๆครับมาดูมาดูไม่ใช่บ้านตัวเองแล้วจะโม้นะ แต่สวยจริงๆสวยสวยมากทั้งบนทั้งล่างดูข้างบนไหนสวยระย้อยระยาเลยนะไอ้ภาพปรุงแสงไอ้ตรงนั้นเขาเรียกอะไรกระจกไงกระจกเขียนสีในกล้องเห็นหรือเปล่าปังอะไรสักอย่างใช่ป่ะเออปังปังไปเดี๋ยวพาไปดูชั้นต่อไปครับเต็มอิ่มกับชั้นนี้แล้วนะครับสวยมากไปเดี๋ยวเรากำลังเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้เป็นลิฟต์นะเพื่อนตรงเนี้ยไปถ่ายรูปเห็นไหมเนี่ยสวยมากเลยนะครับสายไฟสายยางเมื่อกี้พักเหนื่อยเมื่อยมากไปเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนนะครับพ่อมายังเหนื่อยนี่เพื่อนยังไม่เสร็จเลยนะนู่น
ไม่จำได้ตอนเด็กๆก็ต้องเดินวันนี้ขึ้นไปนะครับบันไดพญานาคโอ้เหนื่อยบันไดพญานาคจ้ะเดินขึ้นไปเหนื่อยอ่ะไปเพื่อนขอเดินก่อนเดี๋ยวไปเจอข้างบนเหนื่อยมากนี่เพื่อนๆดูยิ่งเดินยิ่งชันนะครับชันขึ้นไปเรื่อยเหมือนไต่บนหน้าผาเลยโอ้ยเหนื่อยเฮ้ยเหนื่อยโอ้ยแม่นั่งเลยเหนื่อ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 ยมากเพื่อนเพื่อนเหนื่อยมากเลยจ้ะโอ้ยขอพักก่อนข้างหลังเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับเหนื่อยอันนี้เหนื่อยของจริงเหนื่อยจนเสียงไม่มีโอเคนะครับเดี๋ยวขอกราบก่อนนะแป๊บหนึ่งเหนื่อยกันทุกคนเลยนะแม่ก็เหนื่อยน้องก็เหนื่อยพ่ออยู่ฝั่งนู้นเหนื่อยนี่นะครับพระบรมสารีริกธาตุแต่ก่อนไม่มาตอนเด็กอะตรงเพดานพวกเนี้ยเขาทำใหม่ๆเนาะสวยมากตรงเนี้ยเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยแต่นี้มันเหมือนอะเนี่ยเหมือนมันชื้นนะครับแล้วรูปภาพมันก็เลยเสียหายเนี่ยเห็นไหมมันชื้น โอเคเดี๋ยวกราบพระก่อนนี่นี่พ่อกราบพระอยู่พ่อท่องคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุนะครับไปก็เป็นไงเหนื่อยไหมพูดไม่ออก ตอนนี้เรามาขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของพระเจดีย์ชัยมงคลแล้วอันนี้จะเป็นรู้สึกจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุของเจกิอาจารย์ต่างๆรวมรวมอยู่ข้างในเนี่ยเป็นพระบรมสารีริกธาตุเจจิเมื่อก่อนรู้สึกจะมีชื่ออยู่นะเมื่อก่อนตรงนี้สวยตอนนี้สีมันซีดเฉยๆแต่ก็ยังสวยอยู่เป็นงานศิลปะที่สวยอ่ะหาดูยากไปมาหลายที่แล้วถือว่าที่นี่ก็ติดอันดับน่าดูเดี๋ยวลงพ่อลงไปดูความชันนะเพื่อนๆดูมันชันมากเลยเด้อไปเดี๋ยวไปขอลงก่อนอย่าตกบันไดนะครับน่ากลัวไปเดินทางกลับกันแล้วจ้ะเหนื่อยมากเพื่อนๆเหนื่อยแบบมันเหนื่อยเหมือนใจจะขาดไปน้ำตกอะไรนี่นี่มาดูนี่จุดตรงดูเหนื่อยมากสูงแบบสุด
เดี๋ยวพาไปชมวิวโอ้โหโอ้ยแสบตาโอ้ยโอ้โหวิววิวพ่อตรงนู้นคือแม่น้ำอะไรอ่ะเห็นป่ะนู่นไกลๆนู่นแม่น้ำอะไรอ่ะบึงมั้งไม่มันเป็นโค้งน้ำเห็นป่ะตรงนู้นนู่นนู่นอยู่ไกลนู่นโอ้โหวิวพ่อสายหน่อยวิวหลักล้านวิวหลักล้านนะสวยอ่ะสวยมากโอ้สวยมากเพื่อนๆโอ้ใครยังไม่เคยมานะครับมาได้นะที่จังหวัดร้อยเอ็ดมาเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวกันโอ้วันนี้สามารถดูวิวได้360องศาเลยนะครับนี่สวยสวยสวยมากโอ้โหเธอวิวอลังการมากอะทีแรกกะว่าจะเดินแต่แค่3ชั้นนะครับแล้วก็ลงพอข้างบนเราเคยไปแล้วแต่มาเดินขึ้นไปจนถึงสุดตรงไอ้นี่เลยพระบรมสารีริกธาตุเลยนะครับไปกราบหน้าพ่อกับแม่เบิร์นปวดตาไปเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างขอลงไปก่อนเนาะสามารถตั้งเป็นคณะพาสงฆ์เลยไปกลับกันแล้วครับกลับกันแล้วอยากให้เห็นวิวข้างหลังนะนี่ถ่ายตรงนี้หน่อยตรงไหนอันนี้เป็นเหมือนกับพระธาตุองค์หนึ่งอันนั้นมีลูกนิมิตเหรอลูกนิมิตรอบอุโบสถเลยสวยมากนี่รอบเลยนะครับจำลององค์ใหญ่ลงมาท้องฟ้าฝั่งนี้สวยมากจ้าไปเดี๋ยวเราจะเดินออกประตูนี้กันนะครับไปเดี๋ยวดูขอดูวิวข้างหลังนี่วิวข้างหลังนะครับโอ้แสบตาไปกลับกันไม่ใช่9ชั้นหรอ9ชั้นตรงนู่นเพื่อนเห็นไหมข้างบนนู่นเต้าตรงที่เป็นเต้าที่เก็บองค์พระสารีริกธาตุขึ้นไปข้างบนสุดๆนู่นเลยนะครับสุดยอดมากอ่ะใครมาก็อย่าแนะนำให้ขึ้นไปข้างบนนะสุดๆเลยสารีริกธาตุนวัตกรรมเป็นของมอญนี่ครั้งที่สองแล้วเนี่ยที่มาไปเดินกลับละโอ้ยเสียดายอย่างเดียวคือรถจะเข้ามาจอดไม่ได้เออเดินไกลไปนิดนึงนะเพื่อนโอ้เหนื่อยน่ากลัวหรอกเพราะว่าวันหยุดคนเยอะเหนื่อยจ้ะที่เรามาตรงวันอังคารไปแล้วเพื่อนบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับฝากกด Subscribe ช่องหมีอ้วนพากิน Channel ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆนะใหม่ๆ
จะเป็นลมแล้วเพื่อนๆบ๊ายบาย